ีเพื่อนๆถามเข้ามานะครับว่ากรณีที่ถ้าเกิดธนาคารล้มนะครับเงินฝากของเพื่อนๆนะครับจะปลอดภัยหรือไม่นะครับก็คงจะเป็นความวิตกจากข่าวที่เกิดขึ้นในสหรัฐนะครับซึ่งมีการปิดธนาคารไปนะครับจะบอกนะครับว่าเงินฝากของเพื่อนๆส่วนใหญ่ในประเทศไทยนั้นปลอดภัยแน่นอนนะครับเพราะว่าเรามีกฎหมายของสถาบันคุ้มครองเงินฝากนะครับที่จะเข้ามาดูแลในส่วนนี้นะครับสถาบันคุ้มครองเงินฝากนั้นมีกองทุนที่จะดูแลเงินฝากของเพื่อนๆได้ถึงประมาณ 98% ของบัญชีทั้งหมดในประเทศนะครับสำหรับคนที่มีเงินฝากในบัญชีไม่เกิน1ล้านบาทจะได้รับการคุ้มครองเต็มจำนวนครับและข้อมูลล่าสุดนะครับเงินของกองทุนคุ้มครองเงินฝากนั้นมีอยู่ถึง 134,000 ล้านบาทนะครับซึ่งก็จะดูแล 98% ของบัญชีเงินฝากนะครับของเพื่อนๆที่บอกว่า 98% นะครับก็พอบอกว่าบัญชีของคนไทยนั้นนะครับที่ไม่เกิน1ล้านบาทนั้นคือประมาณ 98% นะครับแต่ถ้าบัญชีที่เกิน1ล้านบาทขึ้นไปนะครับก็จะมีอยู่ประมาณ 1% กว่าๆครับโดยส่วนใหญ่คนไทยนั้นฝากเงินนะครับประมาณ 88% นั้นบัญชีนั้นมีเงินไม่เกิน 50,000 บาทนะครับส่วนที่1แสนถึง1ล้านบาทนะครับก็อยู่ที่ประมาณ 7% นะครับส่วนที่มีตั้งแต่1ล้านบาทเขาขึ้นไปนะครับก็ถือว่าเป็นส่วนน้อยมากๆนะครับซึ่งผมจึงบอกว่าเงินฝากของเพื่อนๆส่วนใหญ่นะครับที่อยู่ในบัญชีธนาคารนั้นไม่ต้องวิตกกังวล นะครับเพราะว่าได้รับการคุ้มครองเต็มจำนวนครับถ้าเกิดวิกฤตขึ้นนะครับแต่ตอนนี้นะครับวิกฤตของ SVB Bank นะครับหรือว่าธนาคารแบงก์ล้มในสหรัฐเนี่ยนะครับก็ยังไม่ได้เป็นวิกฤตที่ลามไปทั่วโลกนะครับแล้วก็ยังไม่มีสัญญาณว่าจะลามมาถึงประเทศไทยครับเพราะว่าสถาบันการเงินของไทยนั้นเข้มแข็งนะครับมีทุนสำรองในเรื่องของการบริหารทางบัญชีนั้นค่อนข้างที่จะสูงมากนะครับแล้วก็มีเรื่องของการกระจายฐานเงินฝากนั้นครอบคลุมไปหลายกลุ่มนะครับแล้วตอนนี้นะครับถ้าพูดถึงเงินทุนสำรองระหว่างประเทศของประเทศไทยนั้นก็มีถึง 200,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับซึ่งเพียงพอที่จะรองรับวิกฤตได้นะครับซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้อย่าเพิ่งแพนิคอย่าเพิ่งตระหนกนะครับมันห่างไกลจากวิกฤตอย่างวิกฤตซับไพรม์ในปี2551หรือว่าวิกฤตต้มยำกุ้งในปี2540เยอะนะครับแต่ก็ขอให้เพื่อนๆติดตามข่าวสารนะครับด้วยการมีวิจารณญาณอย่างระมัดระวังนะครับแล้วก็มีคำถามอะไรนะครับก็ลองถามไว้ได้นะครับ